โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะหายมาทางนี้ก่อนเราจะมาโชว์กระติกน้ำร้อนสั่งงานผ่านแอปน้องเอ็มครับน้องเอ็มวันนี้น้องเอ็มช่วยทำอันนี้คืออะไรครับตอรี่เล่เข้ามาแล้วก็ตอนแรกพยายามใช้อะไรนะไฟ DC ข้างในนี้แต่ว่ากระแสมันไม่พอก็เลยต่อ AC มาแล้วก็เข้าอะไรนะอะแดปเตอร์แล้วก็จ่ายให้ Bluetooth แล้วก็ต่อ GPIO แล้วก็จ่ายให้รีเลย์ด้วยก็วิธีการใช้งานก็ง่ายเพราะว่าอันนี้ก็เหมือนกับเรากดมีมอเตอร์อยู่นี่เราก็เอาแอปมาเพราะว่าเราจะได้เอาไปทำอย่างอื่นต่อได้นะครับก็ลองกดอันนี้สเตตมันกลับปกติอยู่ก่อนไปก่อนมันเปิดแล้วทางปิดน้ำเปิดน้ำตรงนี้เดี๋ยวน้ำล้นเอาไปเติมเอาไปเก็บเรียบร้อยครับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนแล้วก็พยายามคิดต่อไปว่าเอาไอ้นี้ไปทำอะไรต่อดีเนาะครับเพราะตอนนี้มันดูดีแล้วโอเคครับวันนี้เท่านี้ก่อนเปิดน้ำครับกินเลย